คนหนึ่งเขาบรรยายเรื่องคนนี้นะโลกเสรีโลกเสรีดาวเคราะห์ดาวเคราะห์โลกเสรีมันจะมีคนหนึ่งเขาบรรยายกันเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งนะนั่นมีการมีสังสารวัฏมีข้อดีโอ้ยผมไม่เล่นด้วยเลยแบบนี้ถ้าสังสารวัฏเป็นข้อดีเดี๋ยวผมไม่เล่นด้วยนะผมไม่เอานะจะหลุดจากสังสารวัฏอยู่แล้วนะมันอยู่มานานแล้วสังสารวัฏเนี่ยคำว่าสังสารวัฏตามหลักธรรมคำสอนของพระศาสนาคือ31ภพภูมินั่นเองครับผมในหนึ่งจะบอกว่า80,000ล่ะ84พระธรรมขันธ์นั่นเองครับนั่นแหละทั้งหมดเรียกว่าสังสารวัฏทั้งหมดเห็นไหมดึงใส่พระไตรปิฎกซะแล้วเห็นไหมนั่นแหละเขาว่าสังสารวัฏ31ภพภูมินั่นแหละครับเทพพรหมก็หนีไม่หลุดไม่ได้ครับเทพพรหมทุกตัวนะครับอยู่ในสังสารวัฏหมดต้องเลยสังสารวัฏก็แปลว่าต้องเลยเทพเลยพรหมนะครับจึงจะหลุดออกนอกสังสารวัฏไปได้นะเชียนิเชียเขาจะเรียกตามภาษาพุทธศาสตร์จะบอกว่านั่นคือเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานหรือโลกุตตรธรรมสุญญตาอนัตตาความว่างเนี่ยหรือเดอะก็อดนู่นไปอย่างนั้นนะเชียนิเชียภาษาพุทธศาสตร์บอกว่าปรมัตถสัจธรรมนะคุณโยมไปตรงนี้มาเวลาหลุดออกสังสารวัฏก็ไปครับพวกที่ว่าเนี่ยเห็นนะยินดีครับคุณมาชี้นะความรักที่บริสุทธิ์ความรักไม่มีบริสุทธิ์ครับมีความรักคำว่ารักมันแปลว่าตามภาษามนุษย์นะฉันรักเธอฉันก็อยากจะเอาเธอมาเป็นเจ้าของฉันอยากจะกอดเธออยากจะเก็บเธออยากจะอยู่กับเธอมันก่อให้เกิดคำว่าหวงเมื่อมีคำว่ารักเมื่อมีคำว่ารักมันจะมีคำว่าต้องการรักนึกออกไหมครับมันจะขัดความรู้สึกบ้างกับคำว่ารักหลังจากคำว่ารักมันจะมีคำว่าห่วงตามด้วยเหี้ยมโหด ครูผัวตัวเมียหนุ่มสาวแต่งงานฝั่งตะวันตกเริ่มต้นจากคำรักสอนเรื่องคำรักแต่การหย่าร้างมากที่สุดแปลว่ารักที่เขาว่านั้นมันไม่ใช่ของจริงนะเห็นไหมชัดไหมครับที่หลวงพูดนี้ชัดไหมครับใช่นะเริ่มต้นจากคำว่ารักนั่นนะครับเริ่มต้นจากวันวาเลนไทน์ใช่ไหมส่งกุหลาบเข้าหากันและกันนั่นรักนะคิดให้จบครับจึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้คำว่ารักนอกจากจะเป็นตัวเราเองในการวิเคราะห์ตัวเราเองแล้วก็ยังเอาภาพของแมคโครเข้ามาประกอบด้วยโดยรวมทั่วไปมันจึงจะตีคำว่ารักแต่ลุงใช้คำว่าไม่เกลียดดีที่สุดครับแล้วก็ตามด้วยไม่รังเกียจได้ยิ่งแจ๋วนี่เกินกว่าคำว่ารักตามภาษามนุษย์ใช้กันเยอะมากเลยนะกับขั้วความคิดซะหน่อยก็ดีนะผมว่านะถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็มาแชร์กันตรงนี้นะครับที่นี่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอย่าลืมนะครับอยู่ที่ความเข้าใจลึกตื้นนะบางเพียงใดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะเข้าสู่จุดที่บอกว่านะคำว่าดาวเคราะห์โลกเสรีเป็นภาษานักบรรยายทำอยู่คนหนึ่งมั้งเขาพูดติดปากครับพวกนี้ผมลุงไม่เคยใช้คำพูดพวกนี้นะมีแต่คำว่าโลกใบนี้โอเคนะ
จะต่างกันไหมเปรียบเทียบครับก็จะได้เปรียบเทียบเอาเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นลองดูครับเพราะว่าการฟังได้หลายคนเนี่ยมันจะได้เปรียบเทียบขึ้นแต่ช่างนั่งพิจารณาว่าคำเดียวกันหรือว่าความหมายเดียวกันแต่มันคนละภาษาถ้าหากว่าเราสามารถจําแนกได้มันก็ดีคำเดียวกันนั่นแหละอย่างลุงบอกว่าคําว่าพระเจ้ากับคําว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบคือสิ่งเดียวกันมันก็ไม่ทะเลาะกันแล้วระหว่างกลุ่มพระเจ้ากับกลุ่มสาธุก็ไม่ทะเลาะกันแล้วก็ดูจะผูกภาษาไว้ให้ไม่ให้ทะเลาะกันนั่นเองไม่ให้บอกว่าอะไรดีกว่าอะไรเป็นของกลางหมดนะครับสุดท้ายก็มาติดที่ภาษานะครับภาษาเป็นต้นเหตุให้การทะเลาะกันนะครับอย่าลืมภาษาอย่าลืมคำนี้ไว้ด้วยนะครับถามว่าคนใบ้ทะเลาะกันหรือเปล่าเออทะเลาะนะคนใบ้ทะเลาะกันนะเคยเห็นไหมครับคนใบ้ทะเลาะกันเคยเห็นไหมการเหมือนกันคนใบ้แย่งคู่ทะเลาะกันก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะจะเอาไงกันคนใบ้เป็นคนจะแล้วคนเนี่ยคนหูหนวกทะเลาะกันแล้วตาบอดทะเลาะกันเนี่ยจริงนะคนตาบอดทะเลาะกันเขาทะเลาะกันยังไงเออสังเกตสิครับคนหูหนวกทะเลาะกันทะเลาะกันยังไงหูหนวกนะหูหนวกก็พูดได้มีไหมครับส่วนมากหูหนวกแล้วมักจะเป็นใบ้โอเคไหมครับสังเกตสิครับเออสังเกตสิสังเกตอยากจะรู้ก็ไปนู่นไปสถานที่ที่คนตาบอดเขาอยู่กันมากๆนะเขาจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันไหมเก็บสถิติลองดูสิครับศึกษาสิครับผมไม่ต้องศึกษาอยู่แล้วเพราะอันนี้ก็รู้เยอะแล้วไม่ต้องตามไปศึกษาหรอกลุงที่หนูดูใน YouTube มีคนออกความเห็นว่าข่าวจากนิวยอร์กโพสต์มีคนฉีดวัคซีนที่นอร์เวย์ตายแล้ว24คนค่ะเรื่องเขาเนาะลุงก็พูดแล้วไม่ใช่หรือพูดให้สตินะเราไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรฉีดเข้ามาแล้วมันทำให้เบลอได้ไหมทำให้ความจำเสื่อมได้ไหมได้ไหมนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ฉีดใช่ไหมล่ะทีนี้เมื่อเวลาเขาฉีดแล้วเขาการันตีไหมมันต้องการันตีสิเออของมันมีราคานะวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าเนี่ยมันต้องการันตีแปลว่ามันต้องรับผิดและรับชอบอย่างเดียวมันไม่ได้นะพี่เอ๋ยมันไม่ยุติธรรมแน่วนะนี่จะว่าไงถ้าลุงมองเห็นชัดๆนะมีวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเดียวที่รับชอบอย่างเดียวรับผิดไม่มีแทบจะไม่มีถ้ามีก็ไปฟ้องร้องเอาส่วนมากก็มักจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอันเป็นธรรมเอาเปล่าโยกันโยไปโยมาคนจนไม่มีสิทธิ์สุดท้ายแล้วคนจนแย่ไปฟ้องก็รวมหัวสิทธิ์เห็นไหมหลักวิชาอย่าลืมนะการแพทย์เขามีอิทธิพลสูงมากนะครับไม่รู้เขาสามารถวินิจฉัยไม่ให้คนติดคุกได้นะครับการแพทย์เคยเห็นไหมครับมันมีนายแพทย์เราไปทำอะไรต่างๆเยอะก็พวกกันนะเวลาขึ้นสงสารเอาโอ้นะขี้เกียจร่ายยาวนะครับความเห็นของแพทย์หลังๆนี่ทางผู้พิพากษาเขาไม่ฟังนะให้ดูมันเป็นกระบวนการก็ไปแล้ว หลังๆมาเนี่ย